ราชวงศ์อังกฤษถือได้ว่าเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลกแต่รู้หรือไม่ว่าการจะเป็นเชื้อพระวงศ์อังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณต้องเจอกับกฎระเบียบมากมายนับไม่ถ้วนรวมถึงกฎแปลกประหลาดยังคาดไม่ถึงและนี่คือ27ข้อในอีกกว่า100ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีธรรมเนียมปฏิบัติกันแบบนี้1ห้ามหันหลังให้สมเด็จพระราชินีเป็นอันขาดเมื่อพูดคุยสนทนากับสมเด็จพระราชินีแล้วทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นฝ่ายปลีกตัวออกไปก่อนนอกเสียจากราชินีจะเป็นฝ่ายเดินจากไปเสียเอง Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. และที่สำคัญคือห้ามหันหลังให้ราชินีเป็นอันขาดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระราชินีตลอดเวลาที่สนทนากัน 2. ห้ามแจกลายเซ็นตามกฎแล้วสมาชิกราชวงศ์อังกฤษทุกพระองค์ไม่ได้รับอนุญาตให้แจกลายเซ็นหรือว่าถ่ายเซลฟี่กับใครเป็นอันขาดใครที่มีโอกาสได้เจอก็อย่าริเข้าไปขอถ่ายรูปเสียล่ะ 3.ราชินียืนทุกคนต้องยืนอีกกฎข้อง่ายที่สุดที่สมาชิกราชวงศ์ทุกคนทราบดีคือหากสมเด็จพระราชินียืนขึ้นทุกคนต้องยืนขึ้นตามโดยไม่มีข้อแม้ 4. ห้ามแสดงความเห็นทางการเมืองความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเชื้อพระวงศ์ทุกกรณีราชวงศ์อังกฤษมีกฎห้ามแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองต่อการเมืองเป็นอันขาดเนื่องจากอาจเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งและอาจทำให้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์เสื่อมเสียได้ Oh, really? Please. Boo. 5. ต้องดื่มชาแบบราชวงศ์เท่านั้นรู้หรือไม่ว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษมีระเบียบการดื่มชาที่เป็นแบบแผนของตัวเองแม้กระทั่งวิธีการถือวิธีการยกถ้วยชาก็มีการกำหนดแบบแผนอย่างเป็นขั้นตอนถึงขั้นต้องมีการเทรนนิ่งวิธีการดื่มชาเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียว When you pour, hold the handle delicately and you place your hand on top. You always want to make sure that your handle is faced at 3 o'clock. You place your thumb on top, your pointer finger in the middle, and then your middle finger goes on the bottom to hold the cup. 6. ห้ามแตะตัวหากคุณไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ด้วยกันอย่าริไปแตะเนื้อต้องตัวเหล่าสมาชิกราชวงศ์เป็นอันขาดแม้ในยุคสมัยนี้จะมีการผ่อนปลนลงบ้างแล้วยังในปัจจุบันการที่เชื้อพระวงศ์สามารถเป็นฝ่ายเข้าไปกอดหรือสัมผัสมือของประชาชนด้วยตัวเองได้ก็ถือเป็นการผ่อนปลนของสำนักพระราชวังที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 7. อย่าลืมชุดดำทุกครั้งที่เชื้อพระวงศ์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศพวกเขาจะต้องเลือกแพ็คเสื้อผ้าสีดำหรือสีสุภาพติดกระเป๋าไปด้วยเสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีแผนที่จะสวมมันเลยก็ตามเหตุผลก็เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องไปร่วมงานศพแบบกระทันหัน 8. ต้องพูดได้หลายภาษาEs ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen, wieder einmal in Berlin zu sein. สมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ถูกผลักดันให้สามารถพูดได้หลายภาษาอย่างน้อย3ภาษาขึ้นไปเพื่อประโยชน์ทางการทูตในอนาคตนั่นเอง Mio marito e io siamo molto felici di essere qui. 9. แต่งตัวสุภาพเสมอสำหรับคนธรรมดาคุณอาจจะสามารถสวมชุดอยู่บ้านแบบไหนก็ได้แต่รู้หรือไม่ว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษจะต้องแต่งกายสุภาพอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในเขตวังของตัวเองก็ตาม 10. ห้ามกินหอยด้วยความที่สัตว์ประเภทหอยมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษมากกว่าอาหารประเภทอื่นหลายเท่า
สมาชิกราชวงศ์จึงถูกสอนว่าไม่ควรสั่งหอยเวลาออกไปรับประทานอาหารนอกวัง 11. คำนับเสมอเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีไม่ว่าจะเป็นการเข้าเฝ้าแบบนัดหมายไว้ก่อนหรือแค่เดินสวนกันตรงทางเดินคุณจะต้องแสดงความเคารพโดยผู้ชายจะใช้วิธีโค้งคำนับส่วนผู้หญิงจะต้องถอนสายบัวทุกครั้ง 12. การร่วมโต๊ะอาหารกับราชินีอีกหนึ่งมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ควรรู้คือเมื่อสมเด็จพระราชินีรับประทานอาหารคำสุดท้ายแล้วทุกคนบนโต๊ะจะต้องหยุดกินทันทีพูดง่ายๆคือต้องไม่มีใครเอาอะไรเข้าปากหลังจากสมเด็จพระราชินีรับประทานเสร็จ 13. ต้องมีเด็กในงานแต่งงานเสมอสังเกตไหมว่าในงานแต่งงานของสมาชิกราชวงศ์จะต้องมีเหล่าเด็กๆอายุไม่เกิน8ขวบมาเป็นสักขีพยานเสมอหรือที่เรารู้จักกันในนามเพจบอยและฟลาวเวอร์เกิร์ลนั่นเอง 14. งานกลางวันสวมหมวกหมวกถือเป็นเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงสถานะของสตรีสูงศักดิ์ในอังกฤษทุกครั้งที่ต้องออกงานอย่างเป็นทางการสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงจะต้องสวมหมวกไปร่วมงานทุกครั้ง 15. งานกลางคืนสวมเทียร่าหากเป็นงานทางการที่จัดในช่วงค่ำตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงจะเปลี่ยนมาสวมเทียร่าแทนแต่ในปัจจุบันความนิยมในการสวมเทียร่าของราชวงศ์อังกฤษลดน้อยลงไปเนื่องจากความไม่เข้ายุคเข้าสมัยทำให้เทียร่าถูกหยิบมาสวมน้อยครั้งนอกเสียจากจะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเท่านั้นสังเกตว่าในยุคนี้เหล่าดัชเชสเลือกสวมเป็นเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงที่มาในรูปแบบของสร้อยคอและตุ้มหูแทน 16. ท่านั่งของสุภาพสตรีหรือไม่ว่าท่านั่งที่เหมาะสมของเหล่าสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงจะต้องเป็นการนั่งหลังตรงเข่าชิดข้อเท้าชิดหรือไขว้ขาช่วงข้อเท้าเข้าหากันเท่านั้นสังเกตว่าหลังแต่งงานกับเจ้าชายแฮร์รี่ท่านั่งของเมแกนมาร์เคิลก็เปลี่ยนไปผิดหูผิดตา 17. เปลี่ยนชื่อเมื่อแต่งงานทันทีที่สมาชิกราชวงศ์รายใดแต่งงานพวกเขาจะได้รับการแต่งตั้งในชื่อใหม่ทันทีเช่นเจ้าชายวิลเลียมหลังแต่งงานได้รับนามใหม่เป็นดูคแห่งเคมบริดจ์ส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ได้รับนามใหม่เป็นดูคแห่งซัสเซ็กซ์เป็นต้น 18. แต่งงานไม่ได้ถ้าราชินีไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติการแต่งงานของเชื้อพระวงศ์อังกฤษสมาชิกราชวงศ์จะไม่สามารถแต่งงานหรือมั่นหมายได้หากไม่ได้รับการอนุญาตจากสมเด็จพระราชินีเสียก่อนซึ่งในสมัยนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับอนุญาตเพียงแต่ยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่เท่านั้น 19. ให้ของขวัญในคืนคริสต์มาสอีฟเท่านั้นการมอบของขวัญคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมของทุกปีดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทำกันเสมอแต่ธรรมเนียมของราชวงศ์อังกฤษเชื้อพระวงศ์จะมอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่กันระหว่างดินเนอร์ในคืนคริสต์มาสอีฟหรือคืนวันที่24ธันวาคมเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่วันคริสต์มาสเต็มตัวจะไม่มีใครมอบของขวัญให้กันแล้ว 20. เจ้าชายฟิลิปตามหลังราชินีถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสามีแต่ตามกฎแล้วเจ้าชายฟิลิปผู้เป็นคู่ครองของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2จะต้องเดินตามหลังสมเด็จพระราชินีเท่านั้นเนื่องจากพิจารณาตามลำดับยศสังเกตเห็นได้จากภาพที่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเรามักเห็นเจ้าชายเดินตามหลังอยู่ประมาณ 2-3 ก้าวเสมอ 21. ห้ามเล่นเกมเศรษฐีดูเหมือนข้อนี้จะเป็นกฎที่ทำให้เราเสียดายแทนสมาชิกราชวงศ์มากที่สุดเพราะเชื้อพระวงศ์อังกฤษมีกฎห้ามเล่นเกมเศรษฐีใช่คุณฟังไม่ผิดเกมที่เราทอยลูกเต๋าเดินหมากซื้อบ้านกันตอนเด็กๆนั่นแหละเหตุผลเพราะการเล่นเกมเศรษฐี
อาจเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ขึ้นในครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เกมก็ตาม 22. ตำนานดอกเมอร์เทิลรู้ไหมว่าดอกไม้ที่เจ้าสาวสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงใช้ถือเข้าโบสถ์ในพิธีแต่งงานของพวกเธอจะต้องมีดอกเมอร์เทิลรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1840ดอกเมอร์เทิลเป็นดอกไม้ที่เคยปลูกอยู่ในตำหนักออสบอร์นที่พักในฤดูร้อนของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและเจ้าชายอัลเบิร์ตซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นเจ้าสาวคนแรกที่ริเริ่มใช้ดอกเมอร์เทิลเข้าพิธีแต่งงาน 23. กระเป๋าส่งสัญญาณสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2มักใช้กระเป๋าเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ติดตามเป็นประจำเมื่อใดก็ตามที่ราชินีย้ายกระเป๋ามาถือคล้องที่แขนขวาเมื่อนั้นผู้ติดตามจะทราบทันทีว่าราชินีต้องการตัดบทกับใครก็ตามที่กำลังสนทนาด้วยในขณะนั้น 24. กระเป๋ามากบทบาทไม่เพียงใช้เพื่อส่งสัญญาณตัดบทสนทนาเท่านั้นแต่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ยังใช้กระเป๋าเพื่อส่งสัญญาณบนโต๊ะอาหารด้วยหากเห็นว่าราชินีนำกระเป๋าขึ้นมาวางบนโต๊ะเมื่อไหร่นั่นแปลว่าทุกคนจะต้องจบอาหารมื้อนั้นภายในไม่เกิน5นาที25กระเทียมคือของต้องห้ามเป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นเกลียดกระเทียมเป็นที่สุดดังนั้นทุกเมนูในพระราชวังบักกิ้งแฮมจึงล้วนปราศจากกระเทียมและแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าเอากระเทียมเข้ามาในเขตวัง 26. มื้อเช้าแบบเดิมๆไม่ถือว่าเป็นกฎเซตทีเดียวแต่เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของราชินีที่ทำติดต่อกันมาตลอดหลายทศวรรษรู้ไหมว่าอาหารเช้าของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นเหมือนกันทุกวันไม่เคยเปลี่ยนโดยจะเริ่มต้นด้วยชาอังกฤษตบท้ายด้วยซีเรียลเหมือนเคยซึ่งมักจะเป็นซีเรียลในกล่องพลาสติกที่ราชินีจัดการเทรับประทานด้วยตนเอง Don't go sneaking into those chocolates. They're reserved for the queen. Regina, I'm dieting. Last thing I want is chocolate. 27. สไตลิสต์ผู้รอบรู้อย่างที่ทราบกันว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนั้นหลงไหลสีสันสดใสอย่างสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีเขียวและสีม่วงเป็นอย่างมากดังนั้นในตู้เสื้อผ้าของพระองค์จะต้องประกอบไปด้วยข้าวของที่มีสีสันสดใสส่วนเสื้อผ้าสีดำและสีเทานั้นคิดเป็นไม่ถึง 10% ของเสื้อผ้าทั้งหมดดังนั้นสไตลิสต์ที่คอยจัดหาเสื้อผ้าให้จะต้องเรียนรู้รสนิยมของสมาชิกราชวงศ์อย่างท่องแท้ทั้งหมดนี้คือกฎและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษยึดถือกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีบางข้ออาจจะดูขัดหูขัดตาใครหลายคนไปสักหน่อยแต่ธรรมเนียมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ราชวงศ์อังกฤษกลายเป็นราชวงศ์ที่ได้รับความนิยมหรือเรียกอีกอย่างว่าป๊อปปูล่าที่สุดในโลกติดตามเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นวัฒนธรรมสังคมและไลฟ์สไตล์จากวอกประเทศไทยได้ที่work.co.th